ยังไงก็ขอขอบคุณลูกชายทั้งสองสำหรับของขวัญที่เอามามอบให้พ่อและขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมในงานคืนนี้ความจริงวันนี้ผมได้ของขวัญที่ดีที่สุดแล้วผมเลยอยากจะถือโอกาสนี้ให้ครอบครัวผมและเพื่อนๆทุกคนเป็นสักขีพยานในวันแสนพิเศษนี้ไข่มุกไข่มุกจะมาเป็นภรรยาของผม